ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องออมเงินเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูพฤติกรรมการออมของคนไทยตอนนี้ยังถือว่าน้อยนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เขาดูแลตรงนี้โดยตรงอย่างกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะไปหากลวิธีต่างๆเพื่อจูงใจให้คน ออมเงินมากขึ้นวันนี้เขาไปจับมือกับ t r u e m o n e y ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลนะครับส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานนอกระบบฟรีแลนซ์เนี่ยนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยเข้าถึงการออมได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน t r u e m o n e y บนโทรศัพท์มือถือได้แหละครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถเปิดบัญชีออมเงินกับทางกอ,อชอผ่าน t r u e m o n e y ได้ง่ายมากๆนะเขาบอกว่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3นาทีฮนะอันแรกเลยก็คือไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t r u e m o n e y มา ดาวน์โหลดเสร็จเราก็เปิดเข้าไปที่หน้าแอปเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกเมนูออมเงินรัฐให้เพิ่มจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลเข้าไปพอกรอกข้อมูลเสร็จเราก็เลือกช่องทางการหักเงินแค่เท่านี้เราก็เริ่มฝากเงินกับกอชอได้เลยทีนี้ฝากเงินก้อนแรกขั้นต่ำเนี่ยเพียงแค่50บาทเท่านั้นคุณผู้ชมจะใส่ไปเยอะกว่านั้นก็ได้นะเพียงแต่ว่าเขาจะต้องไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีแล้วรัฐจะจ่ายสมทบให้สูงสุด100%เเลยนะฮะ แต่ว่าจะต้องไม่เกิน1,800บาทต่อปีโดยเขาจะมีการแบ่งเป็นช่วงอายุอย่างช่วงอายุ15-30ปีเนี่ยรัฐจะสมทบให้ครึ่งหนึ่งของเงินสะสมแต่สูงสุดจะต้องไม่เกิน1,800บาทต่อปีส่วนช่วงอายุ30-50รัฐสมทบเพิ่มเป็น80%ของเงินสะสมแต่สูงสุดก็ต้องไม่เกิน1,800บาทต่อปีเช่นเดียวกันในขณะที่ยิ่งอายุเยอะขึ้นรัฐยิ่งสมทบเพิ่มขึ้นนะฮะ50-60ปีเนี่ย รัฐส,สมทบให้100%ของเงินสะสมเลยแต่ว่าสูงสุดก็จะต้องไม่เกิน1,800บาทต่อปีเช่นเดียวกันซึ่งทางด้านนางสาวจารุลักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการกอ,อชก็บอกว่าภาพรวมการออมเงินเพื่อการ,กรเกษียณของคนไทยในปี2566เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการฟื้นตัวของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจในประเทศปัจจุบันกอ,อชมีสมาชิกกว่า258 0,000คนทั่วประเทศดังนั้นการที่มาจับมือกับ t r u e Money เนี่ยก็จะทำให้แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเข้าถึงการออมเงินได้ง่ายขึ้นครับในขณะที่ทางฝั่ง True Money นะครับคุณทัญพงษ์ธรรมาวรานุคุปกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมบริษัท Ascent Money จำกัดก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้แอป True Money อยู่27ล้านคนกว่านะครับ โดยผู้ใช้งานเนี่ยมีความหลากหลายทั้งในแง่อายุก็หลากหลายอาชีพก็หลากหลายการที่มาร่วมมือกับกอชอเนี่ยก็จะช่วยลดข้อจํากัดในการเข้าถึงการออมเงินของประชาชนซึ่งหลังจากเปิดทดลองให้บริการมาไม่ถึง2เดือนเนี่ยยอดออมของอันนี้นะครับที่กอชอกับทูมันนี่จับมือกันเนี่ยไปแล้ว4ล้านกว่าบาทนะฮะ และคาดการว่ายอดยอดออมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านบาทแล้วก็มีผู้ใช้งานรวม1ล้านบัญชีภายในสิ้นปี2,567นนี่แหละครับ